ช้าเกินไปจึงได้ยินแค่เรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษอีกทั้งบุญทะลีลาไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนาโปรดเราให้ได้บรรลุธรรมแต่อีกไม่นานเท่าใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงมีชับพนรังสีแผ่ครอบไปมือโลกธาตุตลอดเวลาทรงพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตร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 พระศรีอริยบรรลุธรรมมากมายพระศาสนาจะยืนยาวได้เกือบ 200,000 ปีโลกจะเป็นดังคล้ายสวงสวรรค์เจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจะสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่ขอบวชด้วยใจที่เลื่อมใสในพระบรมศาสดายากนักหนาที่ผู้มีบุญญาบารมีจะบังเกิดขึ้นมากมายในยุคสมัยเดียวกันโอ้อัศจรรย์โอ้อัศจรรย์โลกในอุดมคติยุคเหนือความฝัน